เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าลือครับคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงเล่าลือวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงเรื่องการเตือนภัยเกี่ยวกับสแตมมรณะค่ะซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตเรื่องนี้ไปพูดคุยกับนายแพทย์สารายุทธบุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีในช่วงเล่าลือค่ะครับส่วนวันนี้นะครับรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะครับคุณภาพดีจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังนะครับค่ะในช่วงนี้มาฟังข้อมูลก่อนนะคะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมกันข้อมูลสำหรับวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะร่วมจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์2020วันที่29ถึง31ธันวาคม2562บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแหลมบาลีฮายจังหวัดชลบุรีค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะธนาคารออมสินร่วมจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์2020ระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคม2562บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาแหลมบาลีฮายจังหวัดชลบุรีค่ะนี่เป็นข้อมูลกันนะคะในช่วงนี้ฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินร่วมจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์2020ระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินค่ะจัดวงเงินกู้ 5,000 ล้านบาทออกสินเชื่อเคหะและบุคคลกู้บ้านผ่อนเบาเฉพาะกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการบริษัทเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งซื้อบ้านใหม่และบ้านมือ2วงเงินกู้สินเชื่อเคหะไม่เกิน3ล้านบาทพร้อมกับทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อระยะเวลากู้ไม่เกิน40ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ใน3ปีแรกค่ะและปีที่4เป็นต้นไปดอกเบี้ย MRR-1 ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะโดยจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2562สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร1115 call center ธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินนะครับร่วมจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์2020นะครับวันระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยาหรือว่าแหลมบริหายนะครับจังหวัดชลบุรีซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพัทยาและการส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายนะครับมีทั้งการแสดงจากศิลปินมากมายและการจุดพลุเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่อันตรการตาชมฟรีตลอดงานนะครับพร้อมกับถ่ายทอดสดได้ชมถึงบ้านผ่านทางช่องทีวีดิจิตอลโมโน29ครับการทำพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษสายบางนาชลบุรีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่27ธันวาคม2562นะคะในเวลา 0:01 นาทีค่ะจนถึงวันศุกร์ที่3มกราคม2563เวลา 24:00 นรวม8วันและจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษเพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้าออกกรุงเทพมหานครจำนวน6จุดโดยขาออกนั้นได้แก่ด่านบางแก้ว1แล้วก็จะมีที่ด่านชิมพลีด่านบางปะอินขาออกและขาเข้าได้แก่ด่านดาวคะนองด่านจตุโชตและด่านบางปะอินขาเข้าค่ะเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าลือนะครับเรื่องราวของสแตมมรณะนะครับอันตรายถึงกับชีวิตได้ไปพูดคุยกับนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับผมนึกว่าหยุดไปแล้วสแตมมรณะยังมีการเอามาใช้อีกฮะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือที่มีสื่อนำไปลงนะครับแล้วก็จากที่เราทบทวนในเชิงระบาดวิทยาประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย
มาไม่มีการตอนนี้ยังถือว่าไม่ได้แพร่หลายเพราะจากประวัติตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันครับเรามีการจับเป็นรายย่อยอยู่ประมาณแค่สัก3รายนะแล้วก็ที่จับได้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่งก็พกไม่ได้เยอะฮะพก1ดวง2ดวง3ดวงคือพกเป็นเพื่อเสพและส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศครับพกเข้ามาใช้ในเมืองโชว์เข้ามาใช้ก็จะพกที่มีเคสหนึ่งพกที่เชียงใหม่พกที่สุราษฎร์แล้วก็มีพกที่กรุงเทพมีอยู่3รายครับจากทางระบาดวิทยาแต่การที่นำมาแล้วมีข่าวมาลงเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนนะครับว่าวันเราเพื่อเหมือนเป็นการเฝ้าระวังเป็นการเฝ้าเตือนครับแล้วก็หนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ควรตื่นตระหนกเกินไปแต่ก็รู้จักมันไว้ก็ดีครับก็ดีก็ดีเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทางคนที่เขาต้องการที่จะทำหรือต้องการที่จะหาประโยชน์จากสารเสพติดหรือจากยาเสพติดเนี่ยมันยังมีอยู่ตลอดครับกลับหลักการของมันคืออะไรจริงๆอย่างนี้นะครับต้องเรียนนะครับคือตัวสแตมมรณะเนี่ยนะครับจริงๆเป็นสารเคมีนะครับผมขออนุญาตเรียกชื่อย่อแล้วกันคือ LSD ได้ๆตัว L LSD ซึ่งจริงๆในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ประกาศกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดคือพรบยาเสพติดให้โทษปี2522เนี่ยนะครับตัว LSD เนี่ยถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงอยู่ในประเภทที่1มีความโทษหรือความรุนแรงทางกฎหมายหรือการลงโทษทางกฎหมายเนี่ยเทียบเท่ากับพวกเฮโรอีนหรือยาบ้าเลยครับแต่เนื่องจากอย่างที่เรียนคือไม่ได้มีการแพร่ระบาดแพร่หลายในเมืองไทยนะครับแต่ลักษณะเขาเนี่ยเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อทางจิตและประสาทโดยแล้วเขาจะใช้สารเคมีเนี่ยทำเป็นสารละลายแล้วก็ไปหยดในกระดาษที่มีการดูดซึมสารเคมีพวกนี้ได้ครับนะแล้วก็จะมาแต่งสีแต่งสีให้เหมือนกับมีลวดลายสวยงามเป็นลวดลายสวยงามแล้วก็เวลาเขาขายออกมาเขามาทำขายเนี่ยนะครับเขาก็จะพิมพ์ออกมาเหมือนสแตมป์แล้วก็เห็นสแตมป์ที่เป็นแผ่นนะครับที่มาขีดออกมาเป็นดวงๆแล้วเวลาเรามาเป็นแผ่นใหญ่นะมาขีดออกมาในแผ่นนึงอาจจะมี20ดวง50ดวงก็มาขีดออกมาเป็นแผ่นเล็กๆแล้วสแตมป์ก็แบบแปะอันนี้เขาก็ทำเรียนแบบเขาถึงเรียกในสื่อถึงเรียกว่าเป็นสแตมป์มรณะแต่ในชื่อภาษาอังกฤษอีกชื่อนึงที่เขาเรียกกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมก็คือเมจิกเปเปอร์เมจิกเปเปอร์นะครับเวลาเสพเนี่ยก็จะเสพโดยเอาสแตมป์เนี่ยแตะบริเวณเยื่อบุซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ้นหรือกระพุ้งแก้มเพื่อให้สารเคมีที่เคลือบอยู่บนสแตมป์เนี่ยละลายออกมาแล้วก็ดูดซึมผ่านเยื่อบุเพราะการดูดซึมผ่านเยื่อบุเนี่ยก็เหมือนเป็นการนำสารเข้าสู่ร่างกายแล้วก็นำได้เร็วกว่าวิธีที่เรากินเข้าไปด้วยเพราะมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีเลยนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่เรียนมันเป็นถือว่าอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งใครมีไว้หรือใครไปใช้ไปถือว่ามีโทษรุนแรงแล้วยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเนี่ยนอกจากนั้นก็คือมีความรุนแรงของอาการที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ใช้นะครับครับซึ่งแรกๆเนี่ยนะครับตอนใช้เนี่ยอาจจะรู้สึกมีความสุขเคลิบเคลิ้มเราใช้คำว่าเคลิบเคลิ้มนะเคลิบเคลิ้มมีความสุขสนุกสนานแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งหรือใช้ในปริมาณที่มากขึ้นก็จะมีอาการที่รุนแรงเพราะยาไอ้กลุ่มนี้ตัวนี้มันเป็นยาที่ออกฤทธิ์ในลักษณะของการหลอนประสาทแล้วก็จะทำให้เกิดอาการทางจิตเวชได้รุนแรงคุ้มครั่งได้ก็มีอาการจิตเวชหูแว่วหวาดระแวงประสาทหลอนหลงผิดได้ครับครับอย่างนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่รู้จักไอ้พวกไอ้เจ้ายาเสพติดชนิดนี้ดีนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็คงจะมาจากพวกนักท่องเที่ยวนำเข้ามาใช้ แต่ตอนนี้ยังโชคดีว่าถ้าเรามีการเฝ้าระวังและมีการเตือนกับน้องๆเยาวชนก็ดีเพราะมันสื่อสารมันฉูดฉาดใช่ไหมนั่นสิเด็กๆน้องๆ อาจจะมีเห็นว่าเอ้ยมันมีอะไรแล้วพอแตะลิ้นไปก็รู้สึกเฮ้ยมันดีในความสุขแต่จริงไม่ได้มันมีโทษร้ายแรงครับตอนนี้ที่เรามีการมาแจ้งข่าวและมาพูดคุยเพื่อสร้างความตระหนักในโทษหรืออันตรายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ทางสื่อมวลชนได้ข่าวแล้วก็จะได้เป็นการเหมือนกับคอยเป็นการป้องปรามด้วยกับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ดีหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจหรือคนที่จะต้องสกัดกั้นหรือการตรวจเพราะตอนนี้เข้าใจว่าคงยังไม่ได้มีการผลิตในเมืองไทยเป็นการผลิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีการนำเข้ามาแต่ตอนนี้รายที่เราจับได้เนี่ยเป็นการนำเข้ามาเพื่อใช้นะครับมีการเฝ้าระวังเพราะว่าเจอแค่ดวง2ดวงไงครับคนที่เราจับนะที่บอกว่าประมาณ3รายที่ผมบอกครับเจอแค่ดวงก็คือไม่ได้เอามาเพื่อเสพหรือเพื่อเอามาเพื่อเสพแต่ไม่ได้เอามาเพื่อเยอะๆเพื่อมาจำหน่ายแต่การที่มีการเฝ้าระวังตรงนี้ถือว่าดีครับสร้างความตระหนักให้สังคมแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย
ในกระบวนการของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปส.ก็ดีหรือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องตรวจตามแนวชายแดนหรือตรวจตามที่คนต่างชาติเดินทางมาเดินทางเข้ามาก็มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดครับทางที่ทราบแล้วก็ถือว่าเป็นการป้องกันอันครับในต่างประเทศเขาจำหน่ายถูกกฎหมายไหมไม่ถูกครับไม่ถูกเหมือนกันเพราะทุกที่เนี่ยถือว่าที่ผมเรียนตอนต้นว่าเราถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง คือการที่เราจัดทะเบียนว่าตัวไหนเป็นประเภทหนึ่งที่รุนแรงมากเนี่ยเราก็เรียนเอามาจากเขาเรียกว่ามันมีกฎหมายระหว่างประเทศที่อยู่แต่ต่างประเทศก็ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงครับครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ก็ใช้กันได้คือถือมีว่ามีก็ร้ายแรงครับมีโทษร้ายแรงแม่นี่กำลังนึกอยู่แต่ถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะผลิตในเมืองไทยได้ถ้าจะทำนะสมมติว่าผมเข้าใจว่าจริงๆไม่แน่ใจเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนจะทำเนี่ยก็ถ้าพยายามที่จะทำน่าจะทำได้แต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าในส่วนของการยังไม่มีผู้บังคับใช้กฎหมายอะไรเนี้ยก็คงมีการลงไปแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็มีมาตรการในการที่จะดูแลควบคุมตัวเองอย่างเข้มงวดแต่มันจะจงครึ่มมากเกินไปหรือเปล่าคุณหมอว่าถ้าเกิดพกไอ้กระดาษแปลกๆที่มันไม่ใช่สแตมป์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เลยปัจจุบันนี้ต้องเรียนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเล็กมากใช่เล็กมากเพราะถ้าฉีดออกมาเป็นดวงสองดวงติดกันเนี่ยมันจะเล็กเพราะนั้นการตรวจการอะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับการที่สื่อมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นสื่อในเป็นการที่จะเป็นการแจ้งเตือนครับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้เฝ้าระวังนะครับแต่ทั้งนั้นก็ต้องแบบว่าไม่เราก็ไม่อยากให้เกิดความตื่นตระหนกเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดเรารู้เท่าทันอ่ะรู้เท่าทันกับยาว่าตอนนี้มันมีของพวกนี้ที่มันสามารถจะเป็นอันตรายและมีโทษพิษภัยอย่างรุนแรงครับแต่ยังไม่ต้องไปกลัวมันขนาดนั้นใช่ครับเข้าใจมันดีกว่าฮะของสถาบันเองเนี่ยก็ที่ผ่านมาดูประวัติในหลายปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีคนไข้ที่เข้ามาบำบัดด้วยเรื่องต่างตัวนี้นะครับครับแต่สารตัวนี้มันอยู่ในยาบ้าใช่ไหมฮะหมายถึงยังไงนะครับหมายสารตัวที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยที่มันฉาบไอสแตมที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นสารที่เราเรียกชื่อย่อว่าเป็น LSD นะครับเป็นสารคนละกลุ่มกับตัวเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาอ๋อคนละกลุ่มกันอันนั้นเฟตามีนนะเป็นคนละกลุ่มครับเป็นกลุ่มอย่างเช่นไอยาเสพติดให้โทษประเภทร้ายแรงที่ผมบอกที่อยู่ในเคสเด็กก็จะมีเฮโรอีนเราคงทราบอ๋อนี่กลุ่มนี้เลยฮะไม่ใช่ครับคือมันอยู่ในสารเสพติดที่อยู่ในกลุ่มความรุนแรงเท่าระดับหนึ่งใช่ระดับหรือเรียกว่าประเภทหนึ่งให้โทษประเภทที่หนึ่งคือประเภทที่หนึ่งเนี่ยคือรุนแรงที่สุดทั้งเรื่องการออกฤทธิ์ก็ดีทั้งเรื่องของการที่ถูกลงโทษทางกฎหมายก็ดีครับในประเภทที่หนึ่งครับก็คือถือว่าอันตรายแล้วก็รุนแรงครับครับพูดง่ายคือว่ามันก็หนักสุดนะไม่ควรไปเกี่ยวข้องหรืออะไรเลยครับจริงๆถ้าสมมติเราไปเจอเนี่ยอะไรที่มันคล้ายๆอย่างนี้มันก็น่าจะดูออกไหมจริงๆอาจจะดูไม่เห็นจะดูออกแต่คงจะต้องสงสัยแต่ถ้าการอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกว่าการที่เราเรื่องนี้มาคุยกันในสื่อแล้วก็มีการเผยแพร่ไปมันก็จะได้สร้างความตระหนักเพราะถ้าสงสัยก็จะมีการเก็บไปเพื่อจะเอาไปตรวจพิสูจน์ครับซึ่งการตรวจพิสูจน์เนี่ยสามารถยืนยันได้ครับว่าในตัวกระดาษที่ว่าเนี่ยสารที่มันเคลือบอยู่เนี่ยมันเป็นสารประเภทนี้ไหมซึ่งสถาบันเราเองก็สามารถตรวจยืนยันได้หรือสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันทางวิชาการเช่นโรงพยาบาลมหาลัยขนาดใหญ่ก็สามารถตรวจได้ตรวจได้แต่มันต้องถึงขั้นห้องตรวจปฏิบัติการเลยไหมครับใช่ต้องใช้การในการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ต้องใช้เครื่องมือที่แต่ของเรามีครับศักยภาพเรื่องเครื่องมือไม่ต้องห่วงหรอกนี่ครับมีความพร้อมครับครับสามารถตรวจได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าดูแล้วนะครับคือถ้าเห็นแล้วนี้เนี่ยก็อย่างที่ว่าหนึ่งก็ต้องรีบบอกบุตรหลานหรือคนที่มีความคิดว่าจะไปลองหรือจะไปยิงครับผมไม่ควรอย่าดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครเกิดเผลอพลาดพลั้งไปแล้วเกิดไปติดขึ้นมาเนี่ยคุณหมอการบำบัดดูแลเป็นไงฮะจริงจริงยิ่งที่เรียนมันก็เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งใช่ในกรณีที่มีการเผลอไปใช้จริงจริงเนี่ยระยะแรกต้องระวังก็คือเรื่องของอาการเฉียบพลันที่จะเกิดเพราะในบางรายเนี่ยอาจจะมีความไวต่อยาหรือสารพวกนี้ต่างกันบางรายไวมากอาจจะมีอาการที่มันรุนแรงเพราะว่ามันออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างที่เรียนนอกจากเครื่องเพิ่มเป็นสุขระยะแรกอาจจะมีอาการที่เรียกว่าเป็นลักษณะของการที่มีอาการทางจิตเวชเฉียบพลันอะไรก็ได้มันก็จะต้องระวังนะครับซึ่งกระบวนการในการดูแลเนี่ยโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกโรงเนี่ยในเบื้องต้นสามารถให้การดูแลได้แต่ในขณะที่ถ้าดูแลแล้วมันมีความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยก็สามารถที่จะส่งต่อมานะครับตามกระบวนการเราเรียกว่าตามระบบในการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขสามารถที่จะส่งต่อมาที่
สถาบันนะครับคือสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติในราชธานีหรือถ้าอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเรามีลูกข่ายของเราที่เป็นเราเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลธัญลักษณ์ในภูมิภาคอ๋อครับอีก6แห่งครับที่ภาคเหนือก็จะมีโรงพยาบาลธัญลักษณ์เชียงใหม่โรงพยาบาลธัญลักษณ์แม่ฮ่องสอนที่ภาคอีสานก็มีโรงพยาบาลธัญลักษณ์อุดรโรงพยาบาลธัญลักษณ์ขอนแก่นที่ภาคใต้ก็มีโรงพยาบาลธัญลักษณ์สงขลากับธัญลักษณ์ปัตตานีครับซึ่งพวกนี้ถือเป็นลูกข่ายแต่เบื้องต้นจริงๆก็สำหรับผู้บริโภคหรือน้องๆหรือชาวบ้านก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะโรงพยาบาลในของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งสามารถให้การดูแลในช่วงเบื้องต้นได้อยู่แล้วถ้ามีความยากซับซ้อนก็จะส่งมาที่สถาบันผมหรือที่โรงพยาบาลชัยรักษ์ในภูมิภาคต่อมันต้องขึ้นอยู่กับอาการด้วยใช่ไหมต้องขึ้นอยู่กับอาการแต่อย่างเบื้องต้นครับคืออันนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นยาเสพติดให้โทษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงถ้ามีความสงสัยหรืออะไรขอให้รีบไปพบหรือรีบพาคนไข้ไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับซึ่งในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งเนี่ยเรารับประกันว่ามีมาตรการในการดูแลที่จะดูแลเบื้องต้นตามระดับความรุนแรงครับถ้าเกินขีดศักยภาพของโรงพยาบาลจังหวัดนั้นๆเขาก็จะส่งมาตามช่องทางที่เรามีการลงแล้วก็มอบหมายกันอยู่แล้วครับครับตัวเลขเป็นไงบ้างครับทุกวันนี้ทุกวันนี้หมายถึงว่าจะเป็นถ้าเป็นของตัวนี้เนี่ยยังไม่มียังไม่มีใกล้เคียงใกล้เคียงยังไม่มีประเภทหนึ่งครับแต่ว่าในสารประเภทหนึ่งที่บอกตัวที่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นปัญหาทั่วไปก็คือยาบ้าครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นของแชมป์ก็คือของแชมป์ในที่นี้ไม่ถึงทางไม่ดีนะครับยังถือว่ามีการแพร่ระบาดมากแต่ในเรื่องของการดูแลคนไข้ที่มีไปใช้ยาบ้าเนี่ยเราก็มีมาตรการในการดูแลแล้วก็มีขั้นตอนมีการส่งต่อมีอะไรที่ถือว่าได้มาตรฐานครับครับกลับเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณหมอจริงๆอย่างที่เรียนครับโดยหลักการเนี่ยสถานพยาบาลของทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะอยู่ส่วนกลางอยู่ในส่วนภูมิภาคต่างจังหวัดมีมาตรการในการที่จะดูแลคำว่ามาตรการก็คือมีกระบวนการทางการแพทย์ทางการพยาบาลในการที่จะบริหารในการที่จะดูแลคนไข้ครับอยู่แล้วเพราะนั้นก็คือว่าสมมติเกิดเหตุไกลๆก็บอกว่าเอ๊ะมันไกลจากที่สถาบันบำบัดจะทำยังไงเพราะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงพยาบาลอำเภอหรือรองสตหรือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดเขามีมาตรการดูแลครับเบื้องต้นดูแลเบื้องต้นให้อาการความเป็นพิษก็ดีหรืออาการที่เกิดขึ้นจากการเสพยาก็ดีเนี่ยมีความผ่านไปในช่วงที่มันเป็นวิกฤตให้ผ่านพ้นไปแล้วก็จะมีการดูแลเป็นระดับตามความรุนแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนครับคือเรามีของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีเรื่องของเราเรียกว่าเป็นเรื่องของระบบการดูแลในเขตบริการสุขภาพต่างๆก็คือการต่างๆวัดเนี่ยเรามีระบบในการดูแลและการส่งต่อถ้าเขาดูแลเสร็จผ่านอาการช่วงวิกฤตแล้วถ้ามันมีความยุ่งยากซับซ้อนเช่นจะต้องมาบำบัดรักษาเฉพาะทางแล้วต้องอยู่ฟื้นฟูเขาก็จะมีการส่งมาตามช่องทางซึ่งคนไข้จะได้รับความสะดวกญาติเยื่อก็จะได้รับความสะดวกครับก็จะส่งมาบางรายก็ถ้าใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแต่เราที่พื้นที่ที่เราดีไซน์อยู่แล้วเช่นถ้าบอกว่ามีพื้นอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีถ้าเพชรบุรีเนี่ยดูแล้วเบื้องต้นเรียบร้อยดีแต่จำเป็นจะต้องส่งเนี่ยเข้ามาเพราะมีความยุ่งยากซับซ้อนก็จะส่งมาที่สถาบันผมหรืออย่างบางจังหวัดเช่นที่กาฬสินธุ์ก็คงจะส่งมาสถาบันขอนแก่นแต่เบื้องต้นเขาดูแล้วมีความเช่นอาการที่มันฉุกเฉินวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเขาจะต้องส่งต่อมาบำบัดระยะยาวหรือต้องอยู่พื้นที่ระยะยาวก็จะส่งไปที่สาธารณสุขขอนแก่นซึ่งอันนี้เรามีคือตรงนี้เป็นเหมือนว่าท่านคุยในของกระทรวงสาธารณสุขเรามีแผนบริการสุขภาพที่ดูแลอยู่แล้วขั้นตอนและต้องเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของการดูแลคนไข้ยาเสพติดเนี่ยเราถือว่ามีความสำคัญก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นโรคที่ติดต่อพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลไม่ต้องกังวลว่าจะดูแลตรงนู้นดีกว่าตรงนี้จะไม่ดีไม่ใช่ครับ เพราะว่าเรามีเรื่องของการกำกับมาตรฐานการดูแล หรือที่เราเรียกย่อๆว่าเป็นเรื่องของ hospital accreditation คือรับรองคุณภาพกระบวนการมาตรฐานในการดูแลเหมือนอย่างพิธีกรคงเห็นโรงพยาบาลก็ติดว่าเขาผ่านกระบวนการ JCI ผ่านกระบวนการเรื่องของรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของเราเนี่ยเรื่องของงานยาเสพติดเนี่ยการดูแลในกระบวนการของเคสยาเสพติดเนี่ยเราก็มีกระบวนการเรื่องของการรับรองคุณภาพกระบวนการดูแลมันจะต้องให้ความมั่นใจได้ครับว่ากระบวนการในการดูแลเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานแล้วก็อยู่ในเรียกง่ายๆว่าถ้าเราเทียบในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยของเราเนี่ยถือว่ามีมาตรฐานการแพทย์ทางการสาธารณสุขและความเพียบพร้อมเนี่ยมากกว่าครับอันนี้ยืนยันได้ครับเพราะเรามี
เราเองเนี่ยเป็นคนที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในเรื่องการบำบัดฟื้นฟูดูแลให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราหมดเลยครับแต่ยังไงก็ถ้าจะให้ดีก็อย่าเข้าไปเลยนะฮะในกระบวนการนี้ต้องไม่ควรไม่ยุ่งเกี่ยวเลยครับไม่ยุ่งเกี่ยวดีกว่าที่ทางวันนี้เราคุยเรื่องสารบัญชานี่ก็ต้องเหมือนกันก็อย่างที่เรียนนะครับคือต้องคุณพ่อคุณแม่ก็ดีหรือผู้ปกครองหรือเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยหน้าตามจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนคือก็เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ดูว่าถ้าไม่นั่นไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือถ้ามีโอกาสใครที่เรารู้จักจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปยุ่งเราจะได้ช่วยกันเตือนช่วยกันจูงออกมาว่าอย่าไปยุ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ตลกนะครับครับอะไรครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนานะครับผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะครับก็ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะจะได้สบายใจไปนะครับนี่เป็นช่วงเล่าลือครับเราไปเฉลยคำถามกันปิดท้ายกันค่ะในช่วงท้ายนี้เฉลยคำถามนะคะวันนี้ที่ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินนั้นร่วมจัดงานพัทยาเคาน์ดาวน์2020จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรนะคะคำตอบคือวันที่29ถึง31ธันวาคม2562ค่ะกลับโดยใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ